一つ目は愛。あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอกทีอีกครั้งวันนี้สกู๊ปโดราเอมอนกันนะครับในคลิปก็จะเป็น7อันดับฉากเด็ดจากโดราเอมอนมูวี่เรื่องที่4นะครับภาคผจญภัยใต้สมุทรนะครับหรือปราสาทใต้สมุทรนะเนาะซึ่งก็เป็นโดราเอมอนมูวี่ที่หลายคนก็น่าชื่นชอบนะถึงแม้จะเป็นมูวี่ที่เก่าแล้วก็ตามแต่ว่าในโทนเนี่ยมันมีความแบบแนวลึกลับสยองขวัญรวมถึงฉากน่าประทับใจหลายฉากเนาะซึ่งตอนแรกอ่ะกะว่าจะมีแค่5แต่ปรากฏว่าภาคเนี้ยเอ้ยมันมีฉากเด็ดๆที่น่าจดจำหลายฉากมากผมก็เลยคิดว่างั้น7ฉากเลยกันนะครับแน่นอนว่าสปอยทุกอย่างในภาคนี้นะครับแล้วหลายคนก็งงว่าอ้าวแล้วภาคก่อนนั้นน่ะเพราะผมยังไม่ได้ทำภาคไอ้ทวีแดนหมาจันเนาะง่ายๆเลยลืมครับเพราะว่าตอนผมก็อ่านตอนเนี้ยผมได้เหมือนพิมพ์จะอันดับของภาคปราสาทตาสึมหมดแล้วไงก็เลยงั้นเดี๋ยวภาคไปโกะไว้ที่หลังกันเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ไม่ต่างอะไรเนาะเพราะดูแล้วมันมูวี่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ต่อกันอยู่แล้วเนาะยกเว้นภาคใหม่ล่าสุดที่มันจะต่อกับมูวี่แรกนะครับโดยอันดับที่7ขอพูดถึงฉากสำรวจใต้ทะเลผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบโลกใต้ทะเลชอบสิ่งชีวิตใต้ทะเลจริงๆผมเริ่มชอบมาจากการ์ตูนตัวนี้แหละสมัยเด็กคือนอกจากโดราเอมอนผมก็ชอบหนังฉลามกินคนพวกอะไรที่บูซีจอลส์แบบนั้นนะครับผมก็เลยลงหลักโลกใต้ทะเลพอสมควรผมจะได้จบประมงมาไงจบประมงจะมาทำคลิป YouTube เนี่ยเราจะว่าพวกโนบิตะกับโดราเอมอนเนี่ยตัดสินใจเลือกจะไปทะเลแทนภูเขาเนาะโดยใช้รถบักกี้กับไฟฉายปรับสภาพทำให้สามารถหายใจใต้น้ำได้เหมือนไปประจนภัยตั้งแคมป์ใต้ทะเลนะครับซึ่งตัวอนิเมะเขาก็ไม่กะจะทำละเอียดขนาดนั้นคือแบบโอ้โหไม่กะจะโอ้โหมีสิ่งมีชีวิตแบบมากหน้าหลายตาหรือแบบภาพสวยระดับแบบThe Little Mermaid หรือโปเนียลของจีบีในยุคหลังเนาะด้วยความที่โดราเอมอนมันเก่ากว่าด้วยนะแต่เราก็เห็นตัวสิ่งมีชีวิตแปลกๆหลายอย่างนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาทำมาละเอียดอยู่สำหรับการ์ตูนเด็กอะเนาะซึ่งนอกจากความสวยงามของใต้หมาสมุทรเนี่ยมันมีความน่ากลัวด้วยหลายคนก็จะว่าหมาสมุทรยิ่งลึกแรงกดดันก็ยิ่งมากอากาศน้อยแสงก็น้อยถึงแม้มีไฟฉายปรับสภาพก็ตามและทะเลหมาสมุทรคือโลกลี้ลับที่เรายังไม่รู้อะไรมากมายนักซึ่งตัวอนิเมะเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากนะคือนอกจากไอ้ที่เขาใส่มาพวกอะไรทวีปมูแอตแลนติสเนี่ยพวกสิ่งชีวิตใต้ทะเลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งลึกลับมันเนาะซึ่งเขาทำมาดีๆนะครับแบบมีฉากตั้งแคมป์นู่นนี่นั่นผมชอบจำได้สมัยเด็กแล้วผมอยากตั้งแคมป์ใต้น้ำมากอ่ะคือแบบโอ้โหมีปลาว่ายอยู่ข้างๆเราแบบนั้นนะครับก็เลยให้อยู่อันดับ7เนาะอันดับที่6ฉากบุกแอตแลนติสก็ถามสคริปต์นะครับหลังจากที่พวกนามิตะโดราเอมอนเนี่ยรับความช่วยเหลือจากกลุ่มทวีปมูนะครับจริงๆตอนแรกทวีปมูกาจะประหารพวกโดราเอมอนก็หาหนีได้ซ้ำแต่ตอนนั้นเนี่ยทวีปแอตแลนติสโบราณเนี่ยกำลังจะก่อสงครามกับมนุษยชาติทั้งหมดเรียกว่าจะทำลายทุกอย่างนะครับทวีปมูที่เหมือนอับจนหนทางเนี่ยพอรับรู้ว่าเอ้ยโดราเอมอนเนี่ยมีของพิเศษก็เลยต้องให้มาช่วยนะครับที่ตลกก็คือมันขอให้ช่วยแต่มันผลักภาระทุกอย่างให้พวกเด็กๆเลยคือกลุ่มทวีปมูที่ไปช่วยมีคนเดียวคือเอลุคือทหารมันมีน้อยขนาดนั้นเหรอแต่ก็บอกเข้าใจได้ว่าพวกเขาต้องการจะเหมือนแทรกซึมเข้าไปมากกว่าไงคือไม่ได้กะจะทำแบบไปลบเพราะไงซะก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีบาเรียอยู่เนาะอันจากแอตแลนติสเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าแอตติสโบราณตามที่เอลุเล่าเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วจากสงครามที่พวกเขาก่อเองจนตอนเนี้ยแอตแลนติสโบราณมีแต่หุ่นยนต์ AI อยู่เหมือนสกายเน็ตเลยแหละทันทีที่กระตูนี้สร้างก่อนเทอร์มิเนเตอร์นะซึ่งถือว่าฉากบุกเนี่ยฉากแทรกซึมเนี่ยทอมมาได้ลุ้นระทึกดีนะครับด้วยความที่ความต่างของคู่ต่อสู้มันมากเกินไปนะศัตรูแม่งดู OP มากเพราะเป็นกองทัพด้วยเนาะอย่างเช่นตอนบุกเข้าไปเนี่ยมีบาเรียอยู่ก็เลยต้องใช้ล่อดูว่าบาเรียมันอยู่ตรงไหนแล้วพอศัตรูบุกเนี่ยโดราเอมอนก็ใช้ดำดินเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ใช้ว่าดำดินการซ่อนใต้ดินเนี่ยมันจะรอดด้วยความที่ขุนยศศัตรูเนี่ยหูมันดีมาก AI มันฉลาดอยู่นะครับดังนั้นการจะแทรกซึมเข้าไปเนี่ยมันต้องเงียบมากๆและขณะที่ว่าขณะมีไฟฉายปรับสภาพเนี่ยอาณาจักรแอตติสโบราณมันยังดูมืดเลยซึ่งผมงงกันนะเพราะว่า
ปกติไฟจะประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนทะเลมันจะเป็นสว่างตลอดไงนอกจากแล้วมันจะใช้ไอ้เครื่องดูดแสงอะแต่นี่คือแบบมืดอาจจะเป็นนัยยะเหมือนเชิงนัยยะไงว่าเออนี่คือความชั่วร้ายไงมันเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆเพราะถ้าเกิดว่าจะเอาสว่างตลอดเพราะไฟฉายปัสสภาพเนี่ยมันจะดูไม่เข้ากับโทนเนาะมันต้องลึกลับมันต้องสยองขวัญแบบนั้นนะครับบอกเข้าใจได้ก็ประทับใจกับฉากอึมครึมเช่นกันนะครับก็เลยอยู่อันดับ6ไปอันดับที่5คลาร์เคนบุกแล้วก็เป็นฉากนึงที่ตื่นตาตื่นใจมากเด่นคลาร์เคนนะครับก็คือหมึกยักษ์ก็แหละด้วยหมึกยักษ์เนี่ยมันก็ปรากฏตัวแบบโผล่มาเป็นหนวดแต่แรกแล้วตอนที่นามิตะมันเห็นนะแต่ไม่มีใครเห็นแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อซึ่งก็จะสารนามิตะเนาะพอคิดว่านามิตะเนี่ยตาฝาดนะครับคือทะเลอ่ะมหาสมุทรอ่ะมันก็ต้องมีอะไรใหญ่ๆมากเนาะหมึกยักษ์คือหนึ่งนั้นนะครับโดยคลาร์เคนเนี่ยปรากฏตัวตอนที่บักกี้เนี่ยมันเล่าความจริงทุกอย่างว่าจะแอนกับสโนว์เนี่ยทำไมยังไม่ตายมีใครช่วยก็คือมีชาทริปมูกับอาร์ติสโบรานมาอยู่ในนั้นพอดีนะครับและระหว่างที่กำลังอธิบายเนี่ยคลาร์เคนมันก็โผล่ขึ้นมานะครับและเรียกว่าหนีตายสิครับไอ้บ้านแคมป์ใต้ทะเลก็ทำอะไรไม่ได้ต้องบอกไม่ทนในขณะนั้นโดรามอนก็พยายามใช้ของพิเศษแต่ก็โดนหนวดหมึกรัดอยู่ดีนะครับเรียกว่าตัวคนแรกนี่ก็ตื่นตาตื่นใจกับตัวขนาดไซส์ของคลาร์เคนนะครับชีวิตจริงมันจะมีตัวอย่างขนาดนี้บอกว่าแต่สุดท้ายชาวทริปมูก็มาช่วยไว้ทันนะครับถึงแม้จะไม่ถึงช่วยเพราะตอนหลังเหมือนพวกเขามองพวกโดรามอนเป็นผู้บุกรุกไงก็เลยมาจับตัวแบบนั้นเฉยนะครับที่จริงไม่อยากบอกว่าจับตัวเหมือนกักบริเวณมากกว่านะครับในความที่เป็นคนนอกอุตส่าห์ลุกลามเข้ามาแล้วพวกเขาก็ไม่ใช่แบบไลแอสทำถึงขนาดที่ว่าจะกำจัดผู้ลุกลามเนาะก็เลยมาเหมือนกักตัวอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็มาสู่ฉากต่อไปผมค่อนชอบและตอนดูสมัยเด็กเนี่ยมันกดดันใช่ย่อยอันดับที่4ก็คือฉากขึ้นศาลเราเห็นว่าจากที่โดรามอนเนี่ยถูกจับเนี่ยพวกเขาได้รับรู้ว่าว่าจากพิมูเนี่ยมีได้ยังไงแล้วก็ทำไมพวกเขาถึงมีทัศนคติคิดลบต่อมนุษย์มนุษย์บกนะครับจนทั้งได้คุยกับหัวหน้าน่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือผู้นำไว้สักอย่างแหละแน่นอนเขาคือเด็ดขาดเลยว่าถ้ามาแล้วไม่มีสิทธิ์กลับไปนะครับเพราะเหมือนเป็นคนนอกไงถ้าเกิดคนนอกออกไปเนี่ยอาจจะแพร่พลายก็ได้แล้วเหมือนทวิมูที่อุตส่าห์เก็บเป็นความลับจะถูกเปิดเผยถ้าเกิดออกไปเนี่ยเธอโดนจับได้เนี่ยคือประหารสถานเดียวนะครับตอนดูคนแรกเฮ้ยจะเอาตัวรอดยังไงวะซึ่งโดเรมอนก็แน่นอนมีของพิเศษดีๆที่เขาสามารถหนีได้จริงๆเขาหนีได้ด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าพวกเอลูที่ตามหาเนี่ยกลับโดนไอปราสาทอสูรโจมตีนะครับซึ่งพวกโนบิตะพวกเจเอ็นเขาก็ไม่ใช่พวกที่แบบจะนิ่งนอนใจนะเพราะเอลูถึงแม้จะทำตัวกับมันไม่ดีแต่เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่ศัตรูขนาดนั้นสุดท้ายก็เลยไปช่วยจนไอ้กายที่โดนจับนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทางศาลตอนนั้นเนี่ยคือการพิจารณาโทษว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยเห็นโทษว่าถึงแม้จะเป็นคนช่วยเอลูก็ตามแต่ก็ทำผิดกฎอยู่ดีนะครับเอลูพยายามแบบแก้ต่างไงนะเรียกว่ากลุ่มทริปมูนี่คือแบบทรดิชันแนลมากคือเหมือนหัวไม่อยากบอกหัวลานเรียกว่าหัวอนุรักษ์นิยมเนาะทำตามกฎกฎคือที่สุดนะครับคือตอนเนี้ยพวกนั้นเป็นตากับเดมอนชีวิตอยู่เส้นได้ไงแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพวกปราสาทสื่อมาโจมตีพอดีไงก็เป็นการต่อจากอันดับที่6ที่ผ่านมาเนาะคือตอนบุกแอตแลนติสนะครับคือพวกเขาไม่มีทางเลือกไงจึงต้องพึ่งพวกโดราเอมอนนั่นเองอันดับที่3ฉากเสียสละของบักกี้บักกี้ก็เป็นตัวละครโปรดหลายคนนะครับถึงแม้สับผมมันจูเป็นตัวละครน่ารำคาญมากไปหน่อยโดยเฉพาะเวอร์ชันภาคไทยที่เสียงบักกี้มันอุ้ยจนน่ารำคาญนะครับและนิสัยมันก็ไม่น่าคบเท่าไหร่ด้วยก็คือบักกี้เป็นหุ่นยนต์ที่โดราเอมอนใช้เอามาทัวร์เนาะก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีความนึกคิดไม่ต่างจากโดราเอมอนแต่ปัญหาคือเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างจะพยศหน่อยก็คือมันไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะครับฟังแต่ชิซุกะคนเดียวก็พอเข้าใจได้ว่าหุ่นยนต์ที่ติดผู้หญิงนะชอบผู้หญิงแต่ปัญหาคือแจนกับโซมเท่าไหร่เพราะสองคนนี้ปฏิบัติบักกี้ไม่ค่อยดีแต่โนมิตะกับโดราเอมอนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับบักกี้นะแต่บักกี้ก็เหมือนปฏิบัติกับพวกผู้ชายที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไม่แคร์เท่าไหร่เนาะแต่พอแบบชิซุกะนี่คือแบบก็แหละชิซุกะเนาะเธอไม่ค่อยอ่อนโยนไงคือแบบเป็นสายเยียวยาเนาะบักกี้ก็เลยผูกพันกับชิซุกะพิเศษนะครับเพราะมีฉากที่2ที่อยู่ด้วยกันไงก็เป็นการปูเรื่องราวเนาะจนท่านตอนท้ายให้บักกี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่โผล่เลยนะครึ่งหลังเนี่ยเพราะมันกลัวมากกลัวจนไม่กล้าออกมานะครับจนท่านตอนสุดท้ายที่ดูไลมอนมาช่วยชิซุกะที่กำลังถูกฆ่าไงแล้วมันก็สลบไปชิซุกะร้องไห้เพราะเหมือนสิ้นหวังว่ามันจบแล้วบักกี้ที่อยู่ในกระเป๋าก็เหมือนรู้ว่าชิซุกะร้องไห้ก็เลยโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งไปประจันหน้ากับบอสที่เป็น AI หัวขนาดยักษ์โพไซดอนนะครับบักกี้ก็เสียสละตัวเองเนี่ยพุ่งเข้าไปในปากไม่รู้เป็นระบบระเบิดตัวเองวันนั้นแต่คือพุ่งเข้าไปแล้วมันระเบิดตุ้มเลยนะก็นับเป็นฉากเสียสละที่หลายคนน่าติดตาดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียสละครั้งแรกในอนิเมะโดราเอมอนมูวี่ไงที่แบบเสียสละถึงตายเนาะก็น่าจะเป็นฉากจำมากของใครหลายคนในสมัยเด็กอะเนาะถ้าเกิดผู้ใหญ่ดูคลิปนี้อยู่นะซึ่งสุดท้ายก็เหลือไอ้น็อต
ชิ้นหนึ่งที่ซูกะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเรื่องตัวบักกี้เนาะก็แล้วแต่คนนะว่าจะคิดกับบักกี้ยังไงนะสำหรับผมคือเป็นตัวค่อนข้างน่ารำคาญนิดหน่อยแต่ฉากจบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็อยู่อันดับ3ไปอันดับที่2ฉากเปิดเรื่องน้อยครั้งที่ผมจะชอบฉากเปิดในโดราเอมอนเพราะส่วนใหญ่ฉากเปิดโดราเอมอนก็เหมือนให้เซตอัพว่ามีตัวร้ายนู่นนั่นเป็นแบบทราดิชันนอลเลยว่าเอ้ยจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นการเซตอัพอะไรแบบนั้นไงก่อนจะไปพูดถึงตัวละครพวกนามิตะเนาะแต่กรณีของภาคเนี่ยค่อนข้างพิเศษมากเพราะมันเซตโทนของเรื่องราวเลยว่าเนี่ยจะเป็นแนวลึกลับปนสยองขวัญเพราะฉากเปิดเนี่ยมันเป็นเรือดำน้ำสำรวจใต้ทะเลไงใต้มหาสมุทรปรากฏว่าพบซากเรือที่ปกติมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับและความลึกลับยังไม่พอจู่ๆไอ้เรือลำนั้นเนี่ยมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำเว้ยและมันก็แบบลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรียกว่าสร้างความหลอนได้พอสมควรและเรือเนี่ยมันลอยตลอดเวลาลอยบนน้ำบ้างลอยใต้น้ำอยู่กับลำน้ำบ้างนะครับซึ่งผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วพอดูเรื่องนี้ไม่กี่รอบเนาะผมก็เลยอยากจะถามหลายคนที่ดูเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าตกลงไอ้เรือนี้มันคืออะไรเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทสูงหรือเปล่าคือผมงงไงว่าทำไมมันลอยขึ้นมาเองได้ลอยเป็นเรือผีสิงเลยนะครับเพราะเหมือนที่จำได้มันไม่ได้เฉลยอะไรมากเนาะเพราะตอนที่ไปเจอเรือเนี่ยก็เห็นว่ามันมีซากกระดูกของกัปตันกับหนังสือที่โอ้โหอยู่ดีมากอยู่ในน้ำกระดาษมันไม่ละลายสงสัยมันทำมาจากใบไม้มั้งกระดาษหนังสือทำจากใบไม้เนาะแต่มันไม่ละลายอ่ะโคตรทนอ่ะเรือนี้ก็น่าจะเก่านะผมก็เลยสงสัยว่าตกลงไอ้เรือเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันลอยเองได้นะครับมันเป็นเรือสปายของพระสาสูรหรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าฉากเปิดเรื่องของเรือเนี่ยมันหลอนมากนะครับแล้วมาเซตโทนของดูแล้วมันพันที่ดีถึงแม้ฉากมันจะตัดด้วยเพลงเปิดดูแล้วมันปกตินะครับคนนั้นก็อีน่าอันนั้นเขาน่าจะทำเพลงเปิดดูแลมอนให้เข้ากับธีมเนาะเพราะดูแลมอนไม่มีอยู่ภาคเดียวนั้นที่เพลงธีมเนี่ยเพลงเปิดเนี่ยมันเข้ากับธีมเรื่องคือภาคสุริยกษัตริย์ที่เพลงเปิดออกในออเคสตราเลยแบบโอ้คนนั้นก็อีน่าอะไรแบบนั้นแหละรู้สึกจะเป็นเพลงเดียวมั้งที่เพลงเดียวกันแต่เปลี่ยนธีมอ่ะเนาะเพราะว่าเพลงเปิดดูแล้วมนุษย์ตะมันเพลงที่ค่อนข้างสดใสไงแล้วมันขัดกับฉากเปิดเมื่อกี้นะครับและมาถึงอันดับ1ฉากเด็ดของผมนะครับหลายคนคงจะแบบงงว่าทำไมฉากนี้ผมถึงอยู่อันดับ1ผมชอบฉากนี้เป็นพิเศษนะครับนั่นคือฉากซิซุกะเสนอตัวให้โดนลำพาตัวนะครับตอนดูสมัยเด็กอ่ะผมไม่คิดอะไรหรอกก็คืออ่ะซิซุกะเสนอพาตัวเนี่ยหรอมั้ยแต่พอมาดูตอนโตอ่ะผมคิดว่ามันตลกดีแน่นอนผมก็ไม่ได้จะจับผิดอะไรมากด้วยความที่เป็นการ์ตูนเด็กไงดังนั้นโลจิกตรรกะหลายอย่างเนี่ยมันก็จะมาการ์ตูนเด็กเนาะเขาคงไม่กะให้เดมอนเนี่ยจริงจังระดับการ์ตูนผู้ใหญ่ไงที่แบบโอ้โหมันต้องโลจิกตัวร้ายมันไม่ใช่แบบสโตไทป์แบบนั้นนะครับโดยตอนที่บุกอาจารย์แอนติสโบราเนี่ยปัญหาคือมันใหญ่เขาต้องการหาวังของโพไซดอนแต่หาก็หาไม่เจอนะครับมีทางเดียวคือต้องมีคนเป็นตัวล่อให้พาเข้าไปในปราสาทศูนย์ซึ่งแต่คนก็เหมือนกำลังทะเลาะกันอยู่ว่าจะยังไงดีชิซุกะอาศัยว่าตัวเองจะเป็นตัวล่อให้แทนนะครับซึ่งตอนแรกพวกนามิตะก็ไม่ยอมนะครับอุ้ยถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยฉันขอไปเองดีกว่าทุกคนก็เหมือนจะอาสาตัวเองอะเนาะซึ่งชิซุกะให้ผลตะกะที่เรียกว่าผมเบลอมากแบบฮะในวัยเด็กไม่คิดแต่ตอนโตมันตลกดีผมก็ไม่ได้ว่าจะผิดว่ามันแย่หรอกแต่มันตลกดีเพราะชิซุกะให้ผลว่าถ้าที่ภาคไทยนะผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันออริจินอลเขาแปลว่ายังไงแต่ภาคไทยชิซุกะพูดว่าถ้าตัวเองเป็นตัวล่อเนี่ยตัวเองผู้หญิงไงพวกนั้นจะเอ็นดูไม่ได้นะอย่างน้อยฉันเป็นผู้หญิงพวกมันจะได้เอ็นดูมากแล้วทีนี้พวกเธอก็รีบมาช่วยฉันก็แล้วกันตกลงไหมล่ะผมนี่คือกุมขมับเลยคือแบบถ้าตัวร้ายเป็นคนหรือแบบเป็นสิ่งมีชีวิตยังพอว่าไปอย่างเนาะแต่นี่ตัวร้ายเป็น AI ไงมันคือหุ่นยนต์เหมือนสกายเน็ตเลยเพราะมันจะสนใจมนุษย์ทำไมในเมื่อเป้าหมายมันคือล้างบางมนุษยชาติมันจะสนใจอะไรกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกันเนาะซึ่งนั่นแหละเราได้เห็นว่าชิซุกะนั้นมาคอนโทรลของวิเศษที่เป็นอะไรอะวงดนตรีสร้างบรรยากาศอะแล้วพวกตัวร้ายก็มาตอนแรกตัวร้ายมันกะจะฆ่าแล้วไอ้พวกหุ่นยนต์ลูกน้อง AI อะไอ้หุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนครีเจอร์ออฟเดอะแบล็คลากูนอะแต่เสียงของโพไซดอนมันสั่งขึ้นมาว่าให้จับตัวเธอมาผมก็งงแล้วเพื่ออะไรหรือว่ามันรู้ตัวว่าไอ้พวกโดราเอมอนแอบตามอยู่มันก็เลยเหมือนล่อให้ไปกำจัดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็แปลกว่าเหมือนไม่น่าจะรู้นะเพราะว่าเกือบรู้จริงมันคงส่งกองทัพไอ้มนุษย์ปลานี่ก็ไปจัดการพวกโดราเอมอนแล้วแสดงว่ามันไม่รู้สงสัยโพไซดอนคงสงสัยว่าทำไมมีเด็กผู้หญิงมาอยู่กลางดงอาณาจักรของมันนะครับ
มันก็เลยรับการตัวมาสอบสวนหรือแบบมาสอบถามจริงๆที่บอกแหละมันดูไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่เพราะในเมื่อมันกำลังจะปล่อยมิซายอยู่แล้วคือมันไม่จำเป็นต้องมาสอบถามเลยว่ามึงมาได้ยังไงหรือแบบเธอวางแผนทำอะไรในเมื่อมันจะปล่อยจรวดอยู่แล้วเนาะแล้วเราจะเห็นว่ามันตั้งใจจะฆ่าชิซุกะอยู่แล้วเหมือนจับเธอมาให้อยู่ต่อหน้าโพไซดอนแล้วก็จับประหารในทรงเกียรติเหรอที่แบบเอาขวานมาจะจามหัวซึ่งที่บอกผมไม่ได้จับผิดคือผมไม่ได้บอกมันแย่ด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กที่สามารถเรียนทุกวัยเนาะดังนั้นลอจิกก็คงไม่กะให้มันจริงจังมากไงเพราะถ้าเกิดจะจริงจังเหมือนการ์ตูนยุคปัจจุบันอะไรแบบนั้นโอ้โหชิซุกะคงไม่อยู่ตอนนั้นหรอกและโคโดราเอมอนคงหาพวกปราสาทสุดไม่เจอนะครับจริงๆโดราเอมอนใช้ไอ้นั่นก็ได้นะไออะไรคาถาหาคนน่ะที่แบบวางพื้นแล้วถามว่าปราสาทสุดโพไซดอนอยู่ที่ไหนมันต้องจะกลิ้งไปหามันนะหรือว่ามันไม่มีข้อมูลของโพไซดอนก่อนนั่นแหละเนาะมันต้องมีเรื่องดราม่าไงเพราะไม่งั้นบักกี้จะไม่เสียสละตัวเองนะครับเรียกว่าถึงแม้จะเป็นฉากที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่สำหรับผมมันตลกดีนะครับผมก็เลยให้อยู่อันดับหนึ่งฉากเด็ดนะครับเพราะสำหรับผมมันเด็ดมากมันจะจำพอมาดูตอนโตมันถึงได้คิดไงว่าเออมันตลกดีก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมชอบฉากไหนในโดราเอมอนมูวี่ภาคนี้ในความที่หลายคนอยากให้มารีเมคแต่ผมว่าให้มันอยู่เหมือนเดิมดีละในความที่โดราเอมอนมูวี่ยุคใหม่เนี่ยมีน้อยมากที่มีโทนสยองขวัญอะส่วนใหญ่จะเน้นดราม่ามากกว่าไงลายเส้นดูโมเอะขึ้นในเรื่องราวดราม่ากว่ามันจะต่างจากยุคคลาสสิกที่บางมูวี่เนี่ยโอ้โหมันแนวแบบน่ากลัวเหมือนภาคนี้กับไอ้ตูดาเวทมนต์เวอร์ชันคลาสสิกนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดSubscribeได้นะครับชมอาร์ตตอนที่ทำนักกอซิลล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิลิมเอ่ยโดเรมอนเพียเตอร์เทอร์มิเนเตอร์และเกมคอมมานด์ของเคอร์ก็ติดตามได้ของมิโดเนี่ยด้วยเกิดใครมาสับสนก็มาสับสนด้านล่างผมมีเฟซบุ๊กเป็นตัวเกิดถามในเฟซได้ในทูไม่สะดวกเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ